ท่านเจ้าลัทธิหลังเขาเดินทางมาถึงแล้วประชาชนทุกคนต้องโหลดเดียบโรอิมมอร์ทัลเดี๋ยวนี้เดียบโรวันว่างๆนะก็ลองอะไรใหม่ๆหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาดูหน่อยซิว่าเกมมันสนุกขนาดไหนมันเชี่ยขนาดไหนนะครับถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปก็ได้ดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นเอ้าเซตติ้งอยู่ไหนวะไม่มีเซตติ้งเหรอมึงไม่มีเซตติ้งเหรอวะแป๊บนึงนะมาถึงเว้ยมีเรื่องตีแล้วเกมชื่ออะไรวะไม่มีให้เซตเรื่องเสียงเซิร์ฟอินิกมาผมเลือกอาชีพในใจมาแล้วในโครเมนเซอร์เพราะว่ากูชอบกูชอบแบบพวกแนวในโครเมนเซอร์อยู่แล้วเหมือนที่เล่น Final Fantasy แล้วเล่น Reaper นั่นแหละอะไรก็ตามที่มันดูแบบ Dark Energy นี่กูชอบมากทำไมเพลงถึงหายครับเกมกากลำบากชิบหายเลยโอ้ยกดดูแชทเพลงก็หายทำไมมึงไม่ทำเซตติ้งตอนแรกมาวะว่าให้มันปรับเสียงได้อ่ะให้ตายเถอะผมมาตรฐานสูงไปสินะอ๋อเพราะมันคือเกมมือถือเราเลยสามารถที่จะลดเสียงข้างนอกได้โอเคเข้าใจละเป็นดับนี้นี่เองแชทบอกว่าจะขยับทุกครั้งที่เปลี่ยนทำไมเอ็งจับผิดนี่ว่าชี้นำนะเนี่ยชี้นำนะเนี่ยเอาจริงอะนะคือถ้าเป็นทรงผมแบบนี้ผมว่ามันเข้ากับความเป็นเนโครแมนเซอร์ที่สุดแล้วเพราะอะไรปะเราเป็นเด็กเก็บศพมันต้องทรงผมประมาณนี้แหละจะได้แบบว่าปฏิบัติงานง่ายๆหน่อยหน้าตาดูเศร้าโศกว่ะดูเลิศว่ะดูเลิศแม่เอาจริงก็ไม่อะไรนะแต่รู้สึกว่ามันคลิกดีดูรัด Enter Name Yes WASD นะมาถึงเซตติ้งเสียงก่อนเพราะว่าเสียงมึงดังชิบหายเลยโอ้โหให้ตายเถอะเป็นการเซตติ้งเกมมาที่แบบว่าไม่ได้หวังจะให้ทำลง PC เลยก็คือแบบมาถึงปุ๊บเสียงดังดิสเพลย์เป็นไงบ้างคลาสสิกวอร์มวินเทจคูลฟูลสกรีนวินโดว์โอ้ในที่สุดทำไมไม่เป็นบอร์เดอร์เลสวินโดว์เหมือนคนอื่นเขาว่าแล้วพอกูกดมาหนึ่งเพลงก็หายกูสมแล้วที่กูตั้งชื่อว่าลบตัวละครใน1สัปดาห์เพราะว่ากูเล่นมึงไม่นานหรอกเกมนี้มันดูไม่เหมาะกับการไลฟ์สตรีมเลยถ้าว่านตามตรงโอ้ยคือพูดตามตรงนะเกมเนี้ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้มึงสตรีมหรือว่ามาดูคนอื่นสตรีมเว้ยมันทำเพื่อให้มึงเติมเงินแล้วเขาได้เงินวันละเท่าไหร่นะ35ล้านแค่นั้นเลยเรามาลองผจญภัยกัน What เอ้าเห็นเป็นศพเหมือนกันนึกว่าเป็นเพื่อนกันไม่เป็นเพื่อนกันเหรอเห็นเป็นศพเหมือนกันตอนแรกเลยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าไม่ใช่ฮะกด2เพื่อ command undead to attack โอเคส่วนคลิกซ้ายนี่กดค้างไว้ได้เลยว้าวตัวอะไรเนี่ยยังเปลี่ยนคนให้เป็น undead แล้วก็มีสกิลใหม่มาว้าวบูทเชอร์บูทเชอร์ว้าวนี่มันบูทเชอร์ชัดเลย no, not yet.
อะไรแล้วสเกลเลตอนก็แทงให้เราเราก็โจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆเน้นเติมเงินเราหน้าสัตว์ก็จริงถ้าเติมเงินเทพๆก็คือข้ามไปได้เลยนี่จะเป็นสาวกของลัทธิผมแน่เลยคาลติสเฮ้ยไม่น่าเชื่อตลอดทางที่เราเดินผ่านมามีแต่อันเดสยังมีคนปกติอยู่ด้วยวะเจ้าต้องการอะไรคนแปลกหน้ากูได้ข่าวว่าเมืองโดนโจมตีน่ะต้องให้กูช่วยไหมมีคนโดนลากไปที่ฝั่งตะวันตกมาลากมาแล้วมาแล้วลาก2กองแบบ Final Fantasy ใครก็เสียเวลาเคลียร์มอนทีละกองกันอ้าวทำไมโจมตีธรรมดาแล้วมันไม่ตีกลับอะว้าวผมรู้สึกเก่งมากเลยครับผมAI not smart เชื่อ AI not smart เชื่อ another boss through your flesh the lord of damnationกดอาคืออะไรอารมณ์เหมือนอันตีเหรอแบบเป็นโหมดเทพอะไรเงี้ยคนพวกนี้เขายังมีความหวังอยู่ให้เรามาช่วยแต่ว่าเขาก็ได้ตายไปแล้วเรียบร้อยเออจริงฟิลลิ่งเหมือนแบบอันตีเลยว่ะคือการเลเวลตันมันไม่ใช่จุดจบของเกมนี้ดิคือเห็นเลเวลมันไวแบบนี้ก็เลยแบบเออมันก็ดูง่ายดีนะแต่แบบเออเลเวลไม่ใช่จบของเกมนี้ดิไม่ไม่มีเติมครั้งแรกเลยทั้งสิ้นว้าวแบ็กสมิธเปิดประตูวาร์ปให้เราด้วยเหรออุ้ยไม่ใช่ไทยมุงพวกเองก็แค่วิ่งแล้วทำไมไม่วิ่งมาโชว์ความเก่าแค่นี้เองก็คือแบบมันทำได้แค่นี้ไอ้พวกลัทธิโจมตีอีกแล้วอ่ะเท่าที่ดูนะข้อดีก็คือมันแอคชั่นนั่นแหละมันเป็นเกมมือถือที่แอคชั่นมันไม่ใช่ออโต้โจมตีอย่างน้อยมันก็มีความแบบแอคทีฟหน่อยไอ้อีลิออนที่คนกำลังแบบพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะไปลองให้รู้จะได้ด่าถูกเพราะจริงๆก็คือกูไม่ชอบเกมเปตูวินกูด่าเกมเปตูวินอยู่แล้วให้โอกาสเขาหน่อยวันวีกอะดีแล้ววันเดย์มันไวไปคือในความรู้สึกผมนะตอนนี้ที่เล่นๆมาคือถ้าคุณชอบเกมแบบแนวซัดศพกระจายอะไรเงี้ยเออใช่มันก็เพลินดีอะเหมาะกับคนชอบเล่นไกลดิ้งอย่างผมไปดูคนเล่นเอโมไกลดิ้งบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาไม่ชอบถูกต้องไหมเออดังนั้นเนี่ยถ้าคุณชอบแบบไกลดิ้งเยอะๆศพกระจายก็น่าจะตอบโจทย์อยู่วิเชียพวกนี้มันจะระเบิดหมู่อ่ะนึกว่าดาเมจแรงสักประมาณตัวละ100อะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่แรงเกมนี้ถ้าเราจะเติม Battle Pass เนี่ยเราต้องเติมแยกตัวละครใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องเล่นหลายๆอาชีพเราก็ต้องเติมหลายๆ Battle Pass ถ้าเป็นภาพในมือถือก็ถือว่าใช้ได้นะ
ต่พอมาเล่นใน PC แล้วมันแบบเออก็ธรรมดาใช่ความเป็นแฟนบอยเว้ยมันมีพุ่งไหมเกมนี้ว้าวติมาละกูยังไม่รู้เลยมันคือสกิลอะไรกูเรียกอันติแล้วสกิลเลยว่ามันกลับด้วยตัวเองอะนะอ๋อไม่ได้มีแบบหลบโดยธรรมชาติอยู่ที่อาชีพและสกิลอ๋อนี่ไงสู่อ๋อสกิปได้นี่ว่ะโอ้หมอคนไม่เสพเนื้อเรื่องจริงเลยเพิ่งเห็นอ๋อตกใจตอนแรกนึกว่าขึ้นหน้าจอมาแล้วจะบอกว่า Well done hero สนใจเติมหน่อยไหมก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คิดนี่กูนึกว่าจะแบบเนี่ยเดินออกมาปุ๊บแฮ่3แพ็ค3แพ็คสนใจไหมอ่ะ one time bundle is now available in the shop อ๋อโอ้35บาทเท่านั้นเหรอ35บาทแต่ว่า 800% เลยนะเว้ย 800%กูไม่รู้อ่ะไม่รู้มันคือก้อนอะไรกูไม่สนใจหรอกกู delete in one week กูบอกแล้วช็อปแม่ฟรีล็อกอินรีพอร์ตโอเคโอเคผมขอฟรีหน่อยแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมั้ยนี่คือจิตวิทยาที่อะไรนะนายอามนำเสนอไปใช่ไหมรับฟรีในนี้ก็คือให้มึงมาดูทุกวันเฮ้ hey, เดี๋ยวสักวันนึงมึงอยากจะได้กูอ่านภาษาตรงนี้ไม่ออกเลยว่ะอย่ายั่วให้เล่นตัวละครเก่าหายหมดเลยงงมากไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ย Crop Swarm เหี้ยตอนแรกนึกว่างูโอ้ผมรู้แล้วเขาทำ Diablo Immortal มาทำไมเขาให้เราเล่น Diablo Immortal ระหว่างรอห้องของไอ้นี่ของ Hero the Storm ใช่เพราะมันหาห้องนานเกมมือถือเอาไว้ทำแบบนี้ไงแต่ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมก็แบบไม่ได้ติดอะไรมากเพราะแบบไม่ได้ชอบแนวนี้เท่าไหร่จะเป็นฟิลมันแบบไปเรื่อยๆแบบเล่นก็แบบไม่เบื่อแต่ก็ไม่เพลินขนาดนั้นสงสัยเราอาจจะมีความเป็นแบบชอบเล่นโมบายอยู่ดีเราอยากจะไปดูว้าวกูได้ของดีว่ะเหมือนแบบของดีใช่ไหมระดับสีทองเถอะ yes. ผมรู้สึกว่า Diablo Immortal เป็นเกมที่ไม่ได้จ้างอินฟลูเอนเซอร์โฆษณาเลยป่ะผมไม่เห็นใครโฆษณาเลยในต่างประเทศก็เหมือนกันระหว่างถ้าเป็นพวกโปรเพลเยอร์อย่างเงี้ยรอนานระหว่างรอห้องรอแมตช์หรือว่าอย่างผมเองอย่างเงี้ยระหว่างรอภาคระหว่างแมตช์อย่างเงี้ยอ๋อโปรโมทด้วยกระแสด้านลบแทนไม่ต้องจ่ายอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเชี่ยฉลาดสัตว์สัตว์ล้ำโคตรโคตรอะไรอ่ะตลกจริงล้ำจริงก็ดีนะเนาะแกะเงินค่าโปรโมทไม่ต้องจ่ายเงินคุณรู้จักผมแล้วโดยไม่ต้องโปรโมทพอแล้วกระแสด้านลบทุกคนก็ทำคลิปด่าหมดเลยคือดีขนาดคุณไม่จ้างพี่ยังโหลดมาเล่นเลยโหลดมาท่าม ีใครเขาเติมเงินตั้งแต่แบบจบทูทอเรียลเลยไหมคืออยากรู้ตัวละครมากเลยว่าถ้าสมมติเติมเงินตั้งแต่หลังจบทูทอเรียลเลยเนี่ยมันจะเคลียร์มอนพวกนี้แบบเถื่อนกว่าผมไหมเป็น10เท่าเลยอะไรเงี้ยแบบหนึ่งสกิลตายอะไรเงี้ย Give it more time พูดถึงเกมอะเราอาจจะวิจารณ์ได้แต่ว่าเราต้องลงไปเล่นเองเหมือนนีโนคุณนี้อย่างเงี้ยต
อนนี้กูด่าได้เต็มปากแล้วกูได้เห็นความเชี่ยของมันแล้วไม่ตอนนั้นพี่ยังชมอยู่เลยมันก็เพลินดีอะแต่พอเราถึงจุดๆนึงที่แบบว่าเรา PVP ไม่มีทางสู้พวกคนเติมเงินได้มันสติลปิดแต่คนเติมเงินก็ต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วนี่มันก็เป็นโลจิกปกติไหมไม่มันเป็นโลจิกที่ไม่ถูกต้องของเกมเมอร์อย่างเขาเกมเมอร์อย่างเขาไม่รู้สึกซื้อไอเดียนี้นี่เลยโฆษณาเกมนี้เกมที่คุณสามารถเล่นไปแล้วคุยกับแฟนได้เพราะคุณไม่ใช้สมองในการเล่นเลยคุณสามารถที่จะเล่นไปโดยที่คุยกับแฟนได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าแม่งไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นก็กดไปอ่ะนี่คือความรู้สึกของผมในตอนนี้นะอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่แบบโหดๆต้องใช้สมองมากกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือความรู้สึกแบบแรกว่าแบบยังไม่ต้องโฟกัสอะไรกูจำได้เลยความรู้สึกที่แย่สุดของการเล่นเกม Pay to Win ก็คือตอนที่เล่นROX Vengeful Spirit Heed my master แล้วเจอแบบพวกสุลต่านอ่ะแล้วไม่มีทางสู้ KVM ได้เอาจริงมันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมกะจะเคยถามคนดูอยู่เหมือนกันว่าเออคนดูมีเกมอะไรแนะนำบ้างอยากจะลองเล่นหลายๆเกมดูชีวิตคือแบบนั้นแหละชีวิตคือการที่เราได้ลองเล่นหลายๆเกมเปิดโลกดีแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างผมเลยไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นพอตอนเนี้ยวันนี้เป็นวันว่างวันสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้กลับมาภาคใช่ไหมก็เลยคิดแบบเล่นอะไรดีวะเออแล้วก็ต้องเล่นเนี่ยแหละไม่เดียโบรก็อีเลียนจะได้คลายความสงสัยของตัวเองเนี่ยแหละคือข้อดีของการเล่นไฟนอลเราไม่ต้องแบบว่าเล่นมันทุกวันก็ได้เกมมันแบบไม่ทำให้เราต้องคิดไกลดิ้งแล้วครับโหลดเสร็จแล้วเหรอหาห้องรองไหมใช่โอเคตอนนี้เราต้องทำอะไรครับคุณผู้ชมกาแฟบอกโหลดเหมือนกันพี่ป้อมกาแฟบอกโหลดอยู่เหมือนกันตอนนี้ต้องทำอะไรไปฮีโร่เดอะสตอร์มดิเกมนี้ก็เสียงดังเหมือนกันคือเขาอะยังโหลดไม่เสร็จเลยมันขึ้นว่าพร้อมเล่นแล้วแต่ยังโหลดไม่เสร็จอะเออนี่เปิดเป็นแท็กเกมนี้ไว้เลยแล้วกัน Diablo Immortal คนงงฮะเล่นแค่นี้เหรอใช่แล้วล่ะความรู้สึกกูมีแค่นี้จริงๆว่ะนี่คือเกมที่ผมเคยเสียเวลาภาคต้อง2ปีนะเว้ยฮะก็ชวนหน่อยได้ๆเนี่ยเป็นเกมที่เล่นเยอะอยู่พอสมควรเลย Diablo Immortal เนี่ยเรารู้ว่ามัน Pay to Win แต่เราก็อยากจะรู้ด้วยตัวเอง คือเราบอกว่าเราไม่อยากด่าเพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาทำเกมมาเราก็ด่าเขาได้แค่นั้นแหละเพราะว่าในฐานะเกมเมอร์เนี่ยเกมนี้มันบั่นทอนมากๆเว้ยเข้าใจไหมคุณได้สร้างสิ่งประดิษฐ์อันแสนชั่วร้ายขึ้นมาบนโลกใบนี้เกมที่ทำให้คำว่าเกมเนี่ยมันด้อยค่าลงไปมันไร้ซึ่งฝีมือไอเกมพวกนี้ผมถือว่าทำลายความเป็นเกมหมดแต่เราจะหาความสนุกจากอะไรจากมันได้บ้างล่ะถ้าเล่นฟรีแล้วเข้าไปเล่นแล้วแบบเออก็สนุกอะแบบมีความรู้สึกสนุกก็ถือว่าใช้ได้เพราะสุดท้ายเราเล่นเกมนึงเราไม่ต้องมาเล่นยาวๆก็ได้เราเล่นแค่วันเดียวแล้วลบทิ้งก็ได้